สวัสดีครับพบกับช่อง Dart Diary Channel นะครับอันนี้มาในช่วงของ Dart Music Shop รีวิวสินค้านะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับเป็นตัวนี้เลยนี่สุดยอดนะครับนี่คือกีตาร์โปร่งไฟฟ้ายี่ห้อซากะหรือซาก้านะครับบางคนเรียกซาก้านะครับบางคนเรียกซากะอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรียกโดยตามหลักสากลก็จะเรียกว่าซากะนะครับอันนี้เป็นรุ่น G200C นะครับ G200C เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับแล้วก็สเปคเจอกันท้ายคลิปเหมือนเดิมเชิญรับชมได้เลยครับเริ่มจากภาคตีคอร์ดก่อนนะครับมาลองไปฟังเสียงกันในภาพปิกกิ้งนะครับต่อมาเราไปลองฟังเสียงเป็นภาคเก่านะครับThank you.
โดยประมาณนี้นะครับในส่วนของภาคเสียงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสเปคกันนะครับครับสเปคนะครับเริ่มด้วยทรงนะครับรูปทรงนี้คือทรง GA นะครับทรง GA ก็คือทรง Grand Auditorium นะครับก็คือช่วงท้ายเนี่ยเขาจะใหญ่หน่อยนะครับรูปร่างหน้าตาของทรง GA ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องสเปคไม้นะครับก็เริ่มจากไม้หน้าก่อนแล้วกันนะครับไม้หน้าตัวนี้นะครับคือ Solid Sitka Spruce นะครับก็จะเป็นไม้แท้นะครับตัวไม้หน้าส่วนไม้ข้างนะครับและไม้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นลามิเนตนะครับเป็นลามิเนตโรสวูดนะครับส่วนฟิงเกิลบอร์ดนะครับฟิงเกิลบอร์ดนี่คือโรสวูดนะครับแต่คอนะครับคอนี่คือมะฮอกกานีนะครับนี่คือไม้มะฮอกกานีนะครับส่วนด้านหลังของคอหัวนะครับก็เป็นไม้โรสวูดนะครับแต่ความพิเศษของล็อตใหม่ๆนะครับคือโลโก้ซากะครับปกติแล้วตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์เนาะที่จะประมาณคล้ายๆยามาฮ่าหรืออื่นๆอะไรที่จะมีโลโก้อะไรประมาณนี้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวล็อตใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีตรงนี้แล้วนะครับจะลบตรงนี้ออกนะครับไม่มีก็จะเหลือแค่ชื่อโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นยิงมุกฝังเอาไว้นะครับสากะนะครับต่อมาตัวหมุดนะครับหมุดตัวนี้จะเป็น ABS สีดำนะครับแล้วก็มีดอทสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนัทตัวแซดเดิลนะครับนัทกับแซดเดิลเป็นกระดูกนะครับแล้วก็ตัวลูกบิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นของลูกบิดซากะนะครับชุบโครเมียมนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีโลโก้นะครับเป็นตัว S นะครับแล้วก็มีมงกุฎก็คือซากะนะครับตัวนี้มีคัตเอาไว้ให้นะครับสำหรับลูกเล่นนะครับเอาไว้เล่นข้างในประมาณนี้ซาวโฮนะครับซาวโฮตรงนี้กับอินเลต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นมุกลายเปลือกหอยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ลุ้งๆนะครับมุกเปลือกหอยต่อมาเรื่องของการเคลือบนะครับตัวนี้จะเป็นเคลือบกลอสนะครับหรือเคลือบเงาเคลือบใสนะครับเคลือบใสเคลือบเงานะครับบางคนเรียกเคลือบใสบางคนเรียกเคลือบเงานะครับมันคือเคลือบอันเดียวกันบางคนบอกเคลือบแก้วนะครับก็อยู่ที่การเรียกละกันนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็จะมีคำเดียวครับก็คือเคลือบกลอสนะครับหรือเรียกอย่างว่าเคลือบเงานะครับนี่เคลือบเงาเงาจัดจนเป็นกระจกเลยนะครับนี่ทะลุมองเห็นกล้องเห็นไฟนะครับเห็นหมดเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาครับคอครับคอเนี่ยจะเป็นเคลือบด้านนะครับอันนี้ผมมองว่าดีมากเลยนะครับคอที่เคลือบด้านเนี่ยมันทำให้การเล่นเนี่ยมือมันติดอยู่กับกีตาร์นะครับมันไม่ไหลนะครับคอนโทรลง่ายแล้วก็เล่นง่ายนะครับการเคลือบด้านที่คอนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมชอบในการที ออกแบบมาในลักษณะนี้นะครับเรื่องของความสวยงามเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะครับรูปลักษณ์นี่คือโอเคเลยทรง GA นะครับแล้วก็เคลือบเงามาวิ่งๆนะครับแต่ภายด้านหลังครับคือผู้ชมมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นผลดีกับผู้เล่นด้วยเพราะว่าผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับกับการที่เคลือบด้านมาให้นะครับตรงนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้านะครับตัวนี้ปีภาคไฟฟ้ามาให้เป็นของ Fishman นะครับFishman ตัวนี้ก็มีจูนเนอร์ในตัวให้นะครับ
control EQ ต่างๆก็จะมี volume มี bass มี middle มี treble นะครับและนอกจากนั้นยังมีnot กับ balance มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ติดมาให้ครับเป็นตัวเฟดนะครับทำให้เสียงมีความนุ่มนวลแล้วก็มีมิติในการฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเรื่องของการสะพายสายนะครับยืนเล่นหรือต่างๆนะครับในการใส่สะพายนะครับตัวนี้มียิงมาให้ที่ตัวตูดท้ายนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีนะครับหรือตรงใต้คอตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีมาให้จะเป็นการผูกเชือกนะครับอยู่ช่วงหัวนะครับก็ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียไม้ในช่วงตรงนี้หรือตรงนี้นะครับไม่ต้องเจาะนะแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันทั่วถึงดีนะครับมันสามารถเดินทางวนเวียนแล้วก็ออกสู่ซาวด์โฮได้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับก็ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้รีวิวนะครับได้ทดลองเล่นนะครับตัวนี้เสียงก็ถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับออกงานได้ไม่อายใครด้วยนะครับตัวนี้เยี่ยมมากๆนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงย่านทุ้มมากกว่านะครับก็จะไม่แนะนำตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เสียงจะออกไบรท์ๆเด้งๆนะครับเนื่องจากว่าตัวที่เขาให้มาตัวนี้มันเป็นกระดูกนะครับกระดูกทำให้เสียงเนี่ยมีความใสนำขึ้นมาก่อนนะครับย่านใสย่านไบรท์สว่างนะครับย่านเทเบิลนะครับออกมานะครับค่อนข้างที่จะมากกว่าเสียงทุ้มนะครับถ้าต้องการเสียงทุ้มผมแนะนำว่าให้ไปตัวอื่นหรือรุ่นอื่นดีกว่านะครับตัวนี้สำหรับคนที่ชอบเรื่องของความใสๆของเสียงนะครับผมแนะนำเลยนะครับเป็นตัวเลือกแรกเลยนะครับที่แนะนำให้นะครับตัวนี้ต่อมาครับรายการของแถมนะครับตรงนี้ครับทางร้านมีการเซตอัพให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะติดเฟดนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นง่ายให้นะครับให้เล่นง่ายเลยเอานี้กล้องอาจจะมันเบี้ยวๆเนี่ยผู้ชมลองสังเกตดูเนาะผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากมุมแสงหรือเปล่าเพราะว่าผมตั้งไฟตรงนี้แล้วยังมีไฟห้องอยู่แล้วกล้องมันเลยสะท้อนและเบลอๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นง่ายสบายมือนะครับสำหรับการเซตอัพของร้านเรานะครับไม่ติดเฟรดนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับรายการของแถมนะครับก็จะมีตัวเหล็กคันข้อนะครับเนื้อนี้ไว้ให้นะครับแต่ว่าเราก็เซตไว้ให้แล้วแหละเผื่อลูกค้าต้องการเอาไปปรับไขเพิ่มเติมใดๆนะครับเผื่อมีการดรอปสายเล่นนะครับก็ต้องตั้งคอใหม่หรืออะไรงี้นะครับก็เชิญไปตั้งได้ที่หนึ่งได้เลยนะครับเรามีตัวเหล็กขันข้อให้นะครับต่อมานะครับเรามีตัวนี้ให้นะครับเป็นของซากะเลยก็คือนี่ปิกการ์ดนะครับเอาไว้ติดอย่างนี้นะครับกันลอยกันลายปิกนะครับระหว่างที่เราเล่นเนี่ยระยะยาวนะครับกีตาร์มันจะมีลอยเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ปิกที่มีขนาดใหญ่หรือเบอร์ใหญ่นะครับจะทำให้กีตาร์ถูกขูดขวนเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วจะเริ่มมีการกินเนื้อนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับปิกาแถมยังเป็นของซากะโดยตรงด้วยนะครับอันนี้คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเป็นปิกาลายกระดองเต่านะครับสวยงามต่อมามีกระเป๋าแถมให้นี่เลยเป็นกระเป๋าของตัวเองเลยครับซากะนี่คือซื้อราคาเดียวจบนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับมีทั้งจูเนอร์ในตัวนะครับมีกระเป๋าพร้อมเดินทางใส่สบายนะครับมีตัวปิกกาดนะครับใส่เพื่อกันรอยขีดข่วนต่างๆระหว่างเล่นได้นะครับตัวนี้คือพบจบในตัวเดียวนะครับสำหรับถ้ามือใหม่มีงบนะครับผมแนะนำนี่คือตัวที่ดีที่สุดในราคานี้แล้วนะครับส่วนคนที่เล่นเป็นมืออาชีพนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมผมบอกได้เลยว่าสบายครับผมเล่นสบายเล่นเสียงดีด้วยนะครับนี่คือราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เต็ม10นะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับผมให้9นะครับเต็ม10ผมให้9นะครับ
รูปทรงนะครับรูปทรงตรงเนี้ยผมก็ให้9เหมือนกันนะครับให้9นะครับโอเคถ้ายังไงนะครับผมก็ขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับทุกคลิปเลยผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าสินค้าของร้านเรานะครับมือหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่ไม่เป็นตัวโชว์นะครับไม่เป็นตัวทดลองนะครับจะเป็นของที่อยู่ในกล่องสภาพ 100% นะครับแกะกล่องให้นะครับจะไม่ได้รับของที่เคยตั้งโชว์มาแล้วหรือเคยผ่านมือลูกค้าท่านอื่นเคยมาลองนะครับของร้านเราจะไม่ขายสินค้าประเภทอย่างนั้นนะครับของร้านเราจะขายสินค้าคุณภาพนะครับให้ลูกค้าได้รับสินค้าสภาพสมบูรณ์ 100% ให้ได้ 100% มากที่สุดครับส่วนงานบางงานนะครับก็ต้องไปดูเอานะครับว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทางร้านนะครับแต่ว่ามันเป็นการประกอบนะครับอย่างเช่นรอยปิดหรืออะไรเงี้ยครับก็มันเกี่ยวเนื่องจากทางโรงงานนะครับของแบรนด์นี้นะครับเขาเก็บงานยังไงนะครับถามว่ามีไหมมันก็ต้องมีบ้างนะครับมันต้องมีบ้างครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าคุณลูกค้าต้องการสภาพที่แบบโอ้ทางโรงงานเก็บงานมาเนี้ยมาดีมาสวยงามเลยในราคาหลักหมื่นไม่มีหรอกครับนะมันจะต้องขึ้นหลัก2ขึ้นไปนะครับแล้วก็การเก็บงานที่เนี๊ยบมากขึ้นนะครับก็จะได้ในราคาประมาณหลัก 20,000 ครับประมาณนี้พอตัวนี้ตอนนี้ในปี65นะครับตอนนี้ปลายปี65นะราคามีการปรับเปลี่ยนนะครับล็อตใหม่ราคาจะอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับสำหรับร้านผมนะครับร้านอื่นอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาตั้งกันเท่าไหร่นะครับของผมว่าตั้งอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับพร้อมเซตรายการแถมที่ผมแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับก็รบกวนนะครับติดตามไว้ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปใหม่ๆหรือตัวรีวิวหรือมีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเรามีสาระมากมายในช่องนะครับก็รบกวนนะครับก็มาติดตามมาช่วยกันดูเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสินค้าผมจะฝากลิงก์นะครับอยู่ที่รายละเอียดของคลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ถ้ากดแล้วนะครับก็จะเด้งไปที่หน้าเพจแฟนเพจ Facebook ของร้านนะครับชื่อ Das Music Shop นะครับถ้ายังไงก็รบกวนฝากกันด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามให้นะ